เขาไฟเก่าแก่สูงราว737เมตรที่ถูกโอบล้อมไว้ด้วยเทือกเขาบนความสูงกว่า 1,518 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลทำให้ภูเขาไฟที่ดับแล้วกว่า 2,500 ปีแห่งนี้ถูกกล่าวถึงในฐานะเขาพระสุเมรุศูนย์กลางแห่งจักรวาลจุดหมายสูงสุดของนักแสวงบุญที่ต่างต้องการย่างกรายเข้าไปสัมผัสแม้ยากเกินจะเข้าถึงครับมักอยู่เหนือความยากลำบากนะครับเมื่อสิ่งที่เขาหวังสิ่งที่เขาต้องการอยู่ข้างหน้าจึงทำให้โปปามหาคิรินัทแห่งนี้ยังเป็นเป้าหมายสำคัญของกลุ่มคนที่บูชานัทที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปให้ถึงให้ได้ย้อนกลับไปในรายการช่วงที่ผ่านมานะครับรายการคนสื่อกรรมของเราได้มีการนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับนัทให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันไปบ้างแล้วนะครับว่าด้วยการกลายสภาพเป็นนัทชาวพม่าเชื่อกันว่าไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นคนเผ่าใดจะเป็นกษัตริย์สามัญชนร่ำรวยหรือว่ายากจนเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ชายหรือหญิงหากผู้คนทั่วไปยกย่องนับถือเป็นที่พึ่งและมีเมตตาเมื่อสิ้นชีพลงด้วยเวทนาใดๆวิญญาณผู้นั้นก็จะกลายเป็นนัทซึ่งแม้ว่าในประเทศพม่านั้นนัทจะมีผู้คนนับถือถึงกว่า111ตนแต่นัทที่ขึ้นชื่อว่าเป็นนัทที่มีความผูกพันและใกล้ชิดกับคนที่สุดก็คือนัทนอกครับและในบรรดานัทนอก37ตนนั้นนัทที่ถือว่าเป็นนัทที่ผู้เชื่อถือให้ความศรัทธามากที่สุดมีอยู่ด้วยกัน3ตนครับนั่นก็คือนัท2พี่น้องชเวปยินยีนองที่เราเคยนำเสนอไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและมิงมหาคีรีที่ชาวพม่านับถือว่าเป็นนัทหลวงต้นแรกของพวกเขานั่นเองครับม่องติ้งแดชายหนุ่มรูปงามช่างเหล็กแห่งเมืองตะกองเป็นที่ชื่นชอบของคนทั่วไปแต่กลับกลายเป็นที่ไม่น่าสบพระทัยของเจ้าเมืองตะกองและคิดว่าเขาจะมาช่วงชิงราชบัลลังก์ของท่านสักวันหนึ่งเจ้าเมืองตะกองจึงออกอุบายรับน้องสาวของชายหนุ่มผู้นี้มาเป็นมเหสีและหลวงผู้เป็นพี่มาเข้าเฝ้าวางแผนสังหารโดยมัดไว้ใต้ต้นจำปาแล้วเอาไฟคลอกจนตายด้วยความเสียใจเป็นต้นเหตุน้องสาวที่เห็นเหตุการณ์โดยตลอดจึงกระโดดเข้ากองไฟและตายตามพี่ชายวิญญาณของทั้งสองพี่น้องในสิงสถิตอยู่ณต้นจำปาต้นนั้นและกลายเป็นนัดที่เฝ้าคอยรังควานผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาตะกองจึงสั่งให้ขุดโค่นต้นจำปาทิ้งและลอยน้ำเสียแต่เมื่อต้นจำปาได้ลอยมาถึงท่าน้ำเมืองสิริปัญจยานัดสองพี่น้องได้เข้าฝันพระเจ้าเตงลีจ่อว่าหากพระองค์ได้รับตนทั้งสองไว้บูชาเป็นผีบ้านผีเมืองแล้วจะช่วยค้ำจุนราชบัลลังก์และปกป้องชาวนครให้ร่มเย็นเป็นสุขพระเจ้าเตงลีจ่อจึงอัญเชิญนัดสองพี่น้องเข้าเมืองพร้อมกับแกะสลักรูปเคารพของนัดทั้งสองตนด้วยต้นจำปาที่ลอยน้ำมายกย่องให้เป็นนัดหลวงพร้อมอัญเชิญนัดทั้งสองขึ้นสู่ยอดเขาโปปาและขนานนามนัดทั้งสองว่าสองพี่น้องมีมหาคีรีหรือนัดเรือนซึ่งประชาชนจะนับถือและกราบไหว้ในเรื่องคอยดูแลความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินของคนในบ้านนั่นเองครับThank you.
ที่นอกเหนือจากสองพี่น้องมิงมหาคีรีแล้วบนยอดเขาโปปาแห่งนี้ยังมีนัดที่สำคัญอีกหนึ่งตนที่ถือได้ว่าเป็นผู้ปกครองเหล่านัดทั้งหมดเอาไว้นั่นก็คือนัตตจามิงหรือที่เรียกกันว่าท้าวสักกะหรือพระอินทร์ประมุขแห่งนัดทั้งปวงนั่นเองครับการทำบุญการขอสิ่งต่างๆยามไร้ที่พึ่งต้องการลาภลอยหรือขอสิ่งใดให้ประสบความสำเร็จนั้นย่อมเคียงคู่กับสังคมมนุษย์มาตลอดกลุ่มคนที่มีความศรัทธาความต้องการย่อมแตกต่างกันออกไปตามวิถีการดำเนินชีวิตที่แม้จะมาจากคนละปัญหาแต่พุ่งเป้ามาณที่แห่งนี้ทั้งนั้นด้วยความที่ว่าภูเขาโปปาหรือว่าวัดตวงขารัดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมของนัดนอกทั้งหมดนัดทั้ง37ตนจึงสามารถดลบันดาลพรที่แตกต่างกันได้ครับยกตัวอย่างเช่นปะคันอูมิงจ่อผู้ให้เกี่ยวกับการพนันขันต่อนามาซังที่นี่อันนี้ชื่อว่าเมดอโปปาเมดอโปปาเมงดอนัดเจ้าที่ผู้เคร่งศาสนาทำหน้าที่ให้ความสงบร่มเย็นบริเวณโดยรอบเมืองพุกามหรือนัดพี่น้องชเวปยินยีนองนัดครูที่ผู้ที่เรียกตัวเองว่านัดกระดอหรือร่างทรงผู้สื่อสารนัดให้ความเคารพที่สุดและยังเป็นนัดที่เชื่อกันว่าเป็นนัดผู้ช่วยเหลือในคดีความเป็นต้นครับความศรัทธาที่ประสานกับความงดงามของธรรมชาติอย่างลงตัวจึงทำให้บนระดับความสูงเศษฟ้าที่ผู้ศรัทธาต้องก้าวผ่านบันไดทั้งหมด777ขั้นแม้วันเวลาจะยาวนานมากี่ยุคกี่สมัยภูเขาโปปาแห่งนี้ก็ยังมีเหล่าผู้แสวงหาที่พึ่งทางใจมาเยี่ยมเยียนอยู่เสมอไม่ขาดสายราวกับว่าเขาเหล่านั้นผูกพันกับนัดในความเชื่อของพวกเขาอย่างไม่มีเสื่อมคลายนั่นเองครับ